มีตำนานผีจีนมากมายครับแต่ตำนานยอดนิยมเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเจียงซือหรือที่เรียกกันครับว่าแวมไพร์กระโดดของจีนตามตำนานเจียงชิถูกสร้างขึ้นเมื่อมีคนเสียชีวิตไกลจากบ้านหรือเมื่อครอบครัวของพวกเขาละเลยพิธีฝังศพของพวกเขาจากนั้นร่างกายอาจถูกปีศาจเข้าสิงและเจียงชิก็ถูกสร้างขึ้นว่ากันครับว่าเจียงซือกระโดดไปมามากกว่าเดินเพราะร่างกายแข็งทื่อและแขนเหยียดออกพวกเขายังกล่าวกันครับว่ากลัวดวงอาทิตย์และเคลื่อนไหวได้ในเวลากลางคืนเท่านั้นในการหยุดเจียงซือต้องใช้ยันพิเศษหรือกระจกซึ่งจะสะท้อนภาพลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตและทำให้มันหนีไปตำนานนี้ได้รับความนิยมในภาพยนตร์และวรรณกรรมจีนและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านจีนที่รู้จักกันดีในปัจจุบันนั่นเองครับ